ันอีกแล้วนะคะกับรายการ Beauty ดีดี by Angel Society รายการที่รวบรวมความสวยให้กับสาวๆตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำผมแต่งหน้าบุคลิกภาพการแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้าเครื่องประดับโอ้เยอะมากค่ะรายการของเราก็จะมี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกนะคะก็จะเป็นช่วงชนีขี้อวดค่ะเราจะมารู้จักกับแขกรับเชิญและไอเทมลับของเขาด้วยมีอะไรที่ทำให้เขาสวยทำให้เขามั่นใจในทุกสถานการณ์เราจะมาดูกันนะคะเผื่อว่าเราจะไปซื้อตามบ้างนะและช่วงที่2นะคะก็จะเป็นช่วงดูดีเราก็จะไปหาผู้โชคดีค่ะวันนี้ผู้โชคดีของเราจะได้เรียนการโพสท่าเดินแบบเขาไหวไหมคะเนี่ยเอาเป็นว่าให้กูรูของเรานะเป็นผู้เทรนให้จะดีกว่านะคะและวันนี้นะคะแขกรับเชิญของโซเฟียก็ไม่ใช่เมคอัพอาร์ติสต์นะคะคราวนี้นางแบบกันค่ะแค่คุณก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วอ่ะเรามาพบกับช่วงแรกของรายการกันเลยดีกว่าค่ะตาแนนแขกรับเชิญของดิฉันก็สวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้คิวน้องมิวพอดีเลยนะคะช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะพลดากุลพักธนาพัฒน์ค่ะอีลิทโมเดลลุคไทยแลนด์2014ค่ะอีลิทโมเดลนะปี2014นะไม่นานมานี้เองใช่ค่ะแล้วตอนนี้นอกจากการเป็นนางแบบแล้วมิวทำอะไรอยู่คะเรียนค่ะเป็นนักศึกษาใช่ค่ะเป็นนักศึกษาคณะอะไรเอ่ยนิเทศศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยสยามแล้วคณะนิเทศกับเรื่องของการเดินแบบเนี่ยมีอะไรที่มันส่งเสริมกันไหมคะก็มีส่งเสริมกันนิดหน่อยนะคะในเรื่องของการแสดงออกใช่ค่ะพอเรียนนิเทศนี่เอาความจริงแล้วเนี่ยเรียนนิเทศมันต้องเรียนเบื้องหลังแต่มีว่าจะถูกเพื่อนผลักไปอยู่ข้างหน้ากล้องตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบว่าจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่หน้ากล้องมากขึ้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเราอยากเป็นอะไรคะนางแบบนางสาวไทยหรือว่าดาราคือถ้าไม่ได้นับว่านางแบบนี่เอาความจริงก็ยังเลือกในอาชีพไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบนะตอนนี้มันมาถูกทางของเราแล้วในสิ่งที่อยากเป็นก็คือนางแบบเนี่ยแหละค่ะแล้วตอนเด็กๆมีไหมคะแบบว่าเดินๆแล้วแบบไม่มี ไม่มีเลยไม่มีแต่เด็กไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแล้วแววมันออกตอนไหนจ๊ะคือจนเหมือนกับแบบความสูงมันเพิ่มผิดปกติใช่ค่ะคือมันเพิ่มแบบก้าวกระโดดอะค่ะจนแบบขึ้นมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีรุ่นพี่มาเห็นเขาก็เลยเหมือนแบบขอตัวไปฟิตติ้งชุดได้ไหมมันเป็นคณะอีกคณะหนึ่งอะค่ะที่แบบเรียกว่าแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเขาก็เรียกตัวแบบให้ไปฟิตติ้งชุดมันก็เริ่มจากตรงนั้นนั่นแหละก็คือเดินอยู่ในมหาลัยใช่ค่ะทำงานในมหาลัยรุ่นพี่เขาก็มาเห็นใช่ค่ะเอ้ยแม็กแขวนเสื้ออันนี้ดีมากใช่สูงค่ะสูงใช่ค่ะพี่เคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าอยากจะเป็นนางแบบเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะคือต้องสูง180แล้ว L24มันก็ไม่จริงนะคะคือมาตรฐานของสากลกับคนไทยเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วคือถ้าจะให้หานางแบบสูง175ในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมันยากใช่มันยากก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนเขาก็เลยตั้งเกรดขึ้นมาใหม่คนไทยเนี่ย170อัพผู้หญิงนะคะส่วนที่เมืองนอกเนี่ยจะเป็น175แล้วหนูสูงเท่าไหร่179 179เอวเท่าไหร่คะ24ค่ะโอ้อิจฉามากไม่อยากจะถามน้ำหนักเลย มันมีเกณฑ์อย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราสเต็ปก้าวเข้าไปถึงเวทีอีลิทได้ยังไงต้องบอกว่าอีลิทนี่หนูมา2รอบ2รอบใช่ค่ะคือที่เข้ามาในเวทีนี้ได้เพราะเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะเหมือนกับว่าแบบเอ้ยเนี่ยมันมีประกวดไม่ไปลองอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบไม่เคยค่ะก็จะไม่กล้าเพราะเหมือนแบบไม่เคยเดินใส่ส้นสูงไม่เป็นไม่เคยเรียนอ๋อคือเริ่มจากใส่ส้นสูงก็ไม่เป็นด้วยไม่เป็นค่ะคือให้ไปยืนเฉยๆยืนได้ยืนถ่ายรูปอะไรเงี้ยทำได้แต่เดินไม่ได้เลยเพื่อนทำให้หมดเลยค่ะสมัครส่งรูปรอประกาศพอได้ก็มาบอกมาบอกแล้วก็ไปส่งแล้วก็รอแล้วก็ได้เข้า25คนสุดท้ายในปี2012นะคะในปีแรกใช่ค่ะก็คือผ่านเข้ารอบไปใช่ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งพอเริ่มจากตรงนั้นนะคะมันก็จะเหมือนมีคนเขาอยากรู้จักกับเราก็เรียกไปลองอนุญาตนี้ไหมลองไปทำงานที่พี่ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มจากตรงนี้อ๋อเห็นไหมคะก็คือเราต้องตัดสินใจแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปสู่สายตาให้คนเห็นเยอะๆใช่ค่ะให้เห็นความสามารถของเราใช่ค่ะแล้วพอเริ่มทำงานความสามารถเราก็พัฒนาขึ้นใช่ค่ะเรื่อยๆต้องบอกเลยว่าไม่เคยเรียนเดินแบบไม่เคยเรียนเลยไม่เคยใช้แบบครูพักรักจำเอาแล้วชอบนางแบบคนไหนเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มองดูทำตามพี่เคยเห็นมิวเขาโพสภาพนิ่งนะเขาแบบจะเป็นคนละคนเลยนะคะสมมติคุยกันอยู่อย่างเงี้ยก็จะแบบธรรมชาติพอเขาแบบต้องโพสท่าปุ๊บก็จะเป็นอีกคนนึงเหมือนเขาองลงต้องใช่ค่ะคนละคนเลยจริงๆนะคะนี่คือแบบคือเห็นเรารู้สึกเหมือนอาชีพมากอ่ะแล้วทีนี้พอไปถึงปี2014คือเป็นยังไงอยากไปเที่ยวเพราะตอนเราไปประกวดเนี่ยเราได้ไปเที่ยวใช่ค่ะอย่างตอนปี2012เนี่ยหนูได้ไปภูเก็ตก็แบบเอ๊ะเห็นว่าปี2013เขาไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบปีต่อไปมันต้องมีสักที่นึงอ่ะต้องมีก็เลยตัดสินใจสมัครประกวดสมัครแบบไม่อ่านอะไรเลยพอคิดว่ายังไงได้ไปได้เที่ยวอยู่แล้วได้ไปก็สมัครไปเลยค่ะพอประกาศคนเข้ารอบปีของหนูเป็นปีที่2ที่มีผู้ชายเข้ามาประกวดด้วยพอเข้ามาปุ๊บเขาก็บอกว่าปีนี้ไม่มีการเก็บตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะคือเหมือนกับเป็นการรวบรัดนะคะเพราะเหมือนว่าเขาจัดช้าใช่แล้วมันต้องรีบหาตัวแทนเพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศจีนแล้วก็ถึงวันประกวดเลยอดเที่ยวเลยนะอดเที่ยวคือแบบไม่ได้หวังอะไรคือแบบเข้า10คนนี้ก็ดีใจแล้วค่ะจาก25ผู้หญิง25คนใช่ป่ะคะก็จะประกาศเข้า10เข้า10แต่ทีนี้เหมือนแบบเหมือนเวทีนี้เขาประกาศกันแบบน่าใจหายคือเหมือนประกาศแบบเลี้ยงเลขอะค่ะปกติเวทีทั่วไปจะสุ่มแต่หนูว่าเบอร์2คือถ้ามันข้ามของหนูไปแล้วอะหนูก็ตกรอบเลยแต่ประกาศมาหมายเลข2ค่ะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเบอร์แรกเลยค่ะเบอร์แรกเลยที่รอบ10คนใช่ค่ะเขาไม่ได้ประกวดหน้าเวทีประกวดหลังข้างหลังเวทีคือเหมือนเป็นการเซอร์ไพรส์คนดูเขาว่าแบบปึ้งออกมาอ้าวก็เซอร์ไพรส์เราด้วยนะใช่เซอร์ไพรส์หนูด้วยใช่หมายเลขนี้ปุ๊บเดินออกมาคือเหมือนกับคนดูจะเซอร์ไพรส์ไปด้วยว่าคนที่เชียร์ออกมาไหมจะออกมาไหมจะออกมาไหลอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเห็นจากคือพอเขาประกาศปุ๊บเนี่ยยังไม่ได้เดินออกมาเลยก็คือต้องเปลี่ยนชุดใช่ค่ะตอนแรกเป็นรอบชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ประกาศ10คนแล้วเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นชุดราตรีแต่แล้วก็เดินออกมา10คนเลยใช่ไหมใช่ค่ะ10คนแล้วจากตรงนั้นนะคะก็ประกาศรางวัลพิเศษที่3ที่2ที่1ตื่นเต้นไหมคะโมเมนต์นั้นตื่นเต้นมากค่ะคือเหมือนแบบเชียร์เพื่อนแอบเชียร์เพื่อนเพื่อนก็เข้า10คนเหมือนกันแบบเอ้ยเฟลอ่ะเพื่อนได้ที่3ถ้าไม่งั้นเราคงไม่ได้หรอกคือแบบเฮ้ยเพื่อนเราเดินดีนะถ้าเพื่อนเราได้ที่3นี่คือเราไม่ได้อ่ะหนูคิดอย่างงี้ค่ะคือแบบไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยจนแบบประกาศคนสุดท้าย The winner is ก็ยังยืนโพสต์อยู่อย่างนั้นนะคะจนเขาประกาศชื่อก็ยังยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นใช่เหรอใช่คือแบบไม่คิดว่าเป็นตัวเองไงค่ะก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรเลยจนแบบคนข้างๆไปดิแบบไปอย่างนี้เลยจะเอาไม่ได้ที่ไหนไหมงงไปได้แบบงงเฮ้ยแอบเห็นนะตอนรูปครบรวยก็ทำหน้างงนิดนึงแล้วเราคิดว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นในตัวเราที่แบบทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้จุดเด่นเหรอคะหนูว่าความมีวินัยในตัวเองมีวินัยใช่ค่ะทำงานทุกอย่างต้องมีวินัยอยู่แล้วค่ะจะสังเกตไหมคะว่าสาวๆคะน้องมิวไม่ได้บอกว่าต้องเดินสวยต้องเดินเท่แต่วินัยนะคือความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเราสำคัญมากจริงเนาะเพราะว่าทำให้แบบใครๆก็อยากส่งงานให้อ่ะใช่ใช่ไหมส่งงานไปแล้วไม่ผิดหวังมาตรงเวลาทำให้ได้เป๊ะโอ้แล้วจริงๆเคยร่วมงานกับมิวอยู่นะโหนางอึดมากคือยืนไม่จบอ่ะยืนถ่ายก็ไม่จบไม่เป็นไรพี่ต่อได้พี่ได้ต่อได้ก็คือแบบเอาให้มันรวดเดียวไงคะตอนนี้นะก็จะเป็นช่วงชนีขี้อวดค่ะน้องมิวเอาอะไรมาหรือเปล่าคะอ๋อเอามาค่ะเป็นลิปสติกเป็นลิปสติกอ๋อมันเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีออกนูนๆชมพูนิดนึงค่ะนี่ NYX นะคะ NYX 02นะคะหนูเป็นคนผิวสองสีหนูค่อนข้างจะหาสีนูดลำบากบางทีนูดลอยมั่งนูดหายไปเลยมั่งอะไรเงี้ยค่ะแต่พอใช้สีนี้แล้วเหมือนแบบไปไหนก็ทาได้อะค่ะต่อแล้วอยากใช้ซื้อได้ที่ไหนคะ NYXเป็นร้านช็อปทั่วไปก็มีค่ะญี่ปุ่นบอยมีมั้ยมีค่ะมีอันเท่าไหร่คะอย่างนี้อันนี้ประมาณ180บาทจําไม่ค่อยหาได้เลยนะเดี๋ยวขอลองนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะได้ใช่นี่คือแบบหมดแล้วซื้อซ้ํามั้ยคะซ้ําค่ะซ้ําหนูใช้มา 4-5 อันแล้วค่ะ 4-5 อันแล้วใช้ซ้ําเดี๋ยวจะได้เป็นอีลิทโมเดลนี่นะคะสีประมาณนี้สีมันสวยนุ่มนวลอยู่นะคะเนี่ยใช่ค่ะนี่คือแบบ 4-5 หลอดแล้วตอนนี้คือแห้งมากคาดว่านานจะไปถอยหลอดจะได้จะต้องถอยอีกแล้วค่ะโอ้แมทเลยแล้วนี่คนปากคล้ำนี่มันปิดได้ไหมคะได้ค่ะได้ทาทั้งมือเลยนะใจเย็นเป็นอะไรที่แบบผู้หญิงเนาะจะขึ้นสำอางแล้วแบบไม่ได้แบบจิ้มลองจิ้มลองสีอื่นของเขาก็สวยค่ะอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วแต่ว่าน้องมันเป็นแบบความชอบแล้วอยากแชร์นะคะว่าใครอยากจะแบบมีปากนุ่มๆดูผิวกลมๆนุ่มๆแบบว่าทาแล้วรอดนะน้องมิวแนะนำอันนี้นะใช่ค่ะน่าสนใจเนี่ย
เอาไปดูนะคะใครอยากเป็น Elite Model ก็ใช้สีนี้นะคะเบอร์02นะจ๊ะแล้วก็ในช่วงต่อไปนะคะน้องมิวเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือเพื่อนสาวนะที่อยากจะเป็นนางแบบสิ่งที่น้องมิวมีนะคะในประสบการณ์การเดินแบบนะคะในการเป็นนางแบบเนี่ยอยากจะให้น้องมิวนะคะช่วยสอนเรื่องของการโพสท่าก่อนเป็นสเต็ปของการโพสท่าก่อนหัวใจของการโพสท่าน้องมิวว่ามันเป็นอะไรคะถ้าในงานนางแบบเนี่ยสิ่งแรกที่เป็นหัวใจคือชุดค่ะเราต้องดูชุดก่อนว่าชุดของเรามันมาเป็นยังไงมันมาเป็นแบบไหนใช่วิเคราะห์ที่ชุดก่อนแรงได้แค่ไหนหรือว่ามันต้องซอฟต์ไหมหรือจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอ่ะจะไม่เห็นหรอกจะต้องให้ตากล้องอ่ะเป็นคนช่วยดูคือเราจัดฟอร์มของเราได้แล้วค่ะแต่บางทีในมุมกล้องอ่ะฟอร์มไม่ได้เขาก็จะเหมือนเลื่อนนิดนึงเอาลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะของอย่างนี้ได้ไหมคะโพสเสร็จที่ตาต้องบอกให้ปรับไม่ได้ค่ะหนูต้องโพสต์นี้ภาพมันก็จะออกมาเป็นอีกแบบนึงไม่ได้อันนี้ดื้อมาดื้อไม่ดื้ออันนี้ดื้อจะออกมาแปลกๆใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าชุดเราแบบขาสั้นเป็นแบบชุดสั้นต้องโชว์ขาใช่โชว์ต้องมีแบบทำขาอย่างงี้มั้ยคะก็นั่งไขว่ห้างอย่างนี้ก็ได้ค่ะนั่งแบบที่โซฟานี้ก็ได้ใช่นั่งขาจัดไม่ใช่แต่เป็นแต่ถ้าใส่แหวนให้ยืนจะสวยแสดงว่าลุคที่เขามองเห็นมิวส่วนใหญ่เนี่ยมิวจะได้งานลักษณะนั้นใช่ไหมใช่จะแนวไหนจ๊ะจะเป็นแบบแฟชั่นจ๋าเลยแฟชั่นจ๋าหรือไม่ก็แบบลุคแบบเท่ๆบ่อยๆเท่ๆบ่อยๆใช่เซ็กซี่นี่โดนใช่ไหมบ่อยอันนี้ก็บ่อยเซ็กซี่ก็บ่อยอันนั้นก็โพสเท่ๆหน้าเราคือหน้าหนูจะเป็นปกติแล้วเนี่ยค่ะแต่ตาที่จ้องไปเนี่ยมันจะไม่แต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนอารมณ์นิดนึงค่ะนิดนึงหนูคิดว่าฟิลเป็นอย่างนั้นนะในความคิดของหนูใช่ค่ะเพราะแบบเหมือนเท่ๆเสื้อผ้าที่เราใส่มามันจะช่วยมันจะช่วยด้วยใช่และอีกทริคนึงที่เขาจะใช้เรียกอินเนอร์จากตัวนางแบบก็คือเสียงเพลงใช่เพลงเปิดเพลงอะไรเงี้ยค่ะบางทีเหมือนแบบบางทีเหมือนเต้นๆไปเขาก็ถ่ายใช่ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะรัวของเขาไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาเลือกรูปเหมือนที่ผู้หญิงชอบพูดว่าถ่ายรูปเป็นร้อยจงได้รูปเดียวใช่ค่ะอันนี้รู้มันถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปค้นหาผู้โชคดีกันก่อนนะคะได้พี่ก็มีพี่คนหนึ่งเขาทำตัวเป็นเอเย่นช่วยผู้โชคดีให้น้องมิวได้เขาชื่อพี่ตีคุ้งฟังดูน่ากลัวเอเย่นโอ้ยแต่ว่าเขาก็โอเคนะคือใจดีเขาบอกเขาไม่มีผิดมีภายนะให้ดูรูปนะเนียนหน้าเขาก็จะประมาณนี้วันนี้เป็นไงบ้างคะก็โอเคนะคะพอคบได้เลยพอคุยได้เขาเป็นระดับผู้บริหารเลยนะผู้บริหารนึกลูกออกใช่ไหมว่าเขาจะอยู่ประมาณไหนสูตรอะไรประมาณนั้นแหละคุณไทยสักอย่างนี่แหละเซโดอะไรเงี้ยโอเคค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกเขาจะอยู่โซนนู้นค่ะเขาจะรอน้องมิวอยู่โอเคได้น้องมิวก็ไปบอกเขาเลยว่าอยากจะได้ผู้โชคดีเนี่ยประมาณไหนได้ที่คุณเขาจับให้ได้โอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคงั้นก็ไปกันเลยค่ะช่วงนี้ทำไมมันเงียบๆจังเลยเนี่ยแม่สายก็ทำการปฏิวัติธุรกิจไปแล้วฮ่าลูกค้ามาแล้วรับเลยครับคนสวยค่ะใช่พี่ตีป่ะคะอ๋อใช่ครับมีอยู่คนเดียวในโลกหมดแล้วพี่ตีที่หาน้องผู้หญิงให้นะคะหาน้องผู้หญิงเดี๋ยวก่อนครับน้องคนเรือเสาไฟฟ้าเนี่ยสูงยังไงอย่ามากล้าได้อย่ามากล้าได้หาน้องผู้หญิงเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นนางแบบเอาไปเป็นนางแบบเหรอโอ้โหน่าจะสวยการดีเนี่ยสนใจจะมาใช้ชีวิตร่วมกับพี่ไหมที่เหลืออยู่นี่อ่ะต้องการลุคแบบไหนครับเป็นผู้หญิงมั่นใจหน่อยค่ะผู้หญิงมั่นใจเหรอมั่นใจในตัวเองกับหลงตัวเองนี่เหมือนกันไหมไม่ใช่มั่นใจในตัวเองมีความเป็นตัวเองสูงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้พี่ถนัดเดี๋ยวพี่จัดให้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวดูลูกค้าของในร้านพี่คะเกาเหลาเส้นเล็กไม่งอก1ค่ะ Oh no ฮัลโหลอยู่ไหนนะเนี่ยฉันรออยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะรีบมาเร็วๆด้วยป๊าบมาเจอแล้วนี่เลยเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านี่ๆๆโหคนนี้บอกได้เลยเนี่ยๆๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตรงมั้ยตรงมั้ยดูหน้านี่น้องหน้าจิกแล้วน้องหน้าเป็นตะคิวชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อนัทชื่อนัทค่ะเอ้ยได้ป่ะพอดีช่วงนี้พี่เป็นเอเย่นจัดหาผู้หญิงไปเป็นนางแบบนางแบบเหรอคะใช่สนใจครับพี่อาหารหมาไม่ใช่ค่ะ คือเนี่ยพี่เขาเป็นโมเดลเป็นนางแบบอยู่แล้วแล้วเขาเป็นกูรูในรายการ
ไม่ต้องจีขนาดนั้นก็ได้จะจีก็แล้วนะเขาอยากจะได้อาสาสมัครไปทำการปรับลุกสนใจไหมสนใจมากชื่ออะไรนะนัสอุ้ยนัสไม่ต้องเอ็นจะกระเด็นเต็มหน้าพี่แล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องมิวน้องมิวใช่ไหมใช่ค่ะความจำไม่ค่อยดีให้น้องมิวเนี่ยพาน้องนัสไปแปลงโฉม before and after คอยดูนะน้องนัส modify ออกมาแล้วปิ้งแน่นอนครับเพราะดูจากเบ้าหน้านางแล้วสวยมากไปเลยครับไปเลยครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีที่จะมาเรียนในการโพสท่ากับน้องมิวแล้วนะคะโดยเอเย่นคุณตีคุ้มนั่นเองเป็นไงบ้างคะน้องมิวอย่างนี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ได้ดีแล้วปกติแล้วเนี่ยมันได้ทุกคนค่ะมันอยู่จากตัวเราเองจากข้างในแล้วคุณชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อนัทค่ะสาวๆเรามาเห็นน้องแนทแปลงร่างกันแล้วนะคะโอ้โหก็น้องจ๋าขอภาพบีฟอร์ได้มั้ยคะคือแบบเอาอย่างงั้นเหรอพี่คะเกาเหล่าเส้นเล็กไม่งอก1ค่ะคือเมื่อกี้เป็นแนทเราที่ดูดุดันดูแบบโซโซนะคะก็เรียกว่าผู้หญิงเรานะคะถ้าเกิดอยากจะเริ่มเป็นนางแบบเราก็ต้องเริ่มปรับรูปปรับอิมเมจแล้วด้วยนะคะเป็นได้ละอิมเมจได้ละนะทีนี้เรื่องของการโพสท่าแล้วต้องรบกวนน้องมิวละผู้มีประสบการณ์ก็เริ่มจากท่าปกติเป็นสิ่งที่เราทำทุกครั้งแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราทำเนี่ยมันดูพอแล้วมันดูแค่นี้ทำประมาณน่ารักน่ารักพอประมาณแค่นี้ได้แล้วแต่รูปที่ออกมาอย่างสมมติต้องการรูปออกมาให้เต็มร้อยพลังที่ทำต้องคูณพันอย่างเท้าเอวธรรมดาแค่นี้แต่ทำจริงๆเราต้องโหแบบนี้รูปที่ออกมามันถึงจะเป็น 100% เมื่อกี้มันใจมันต่างมากเลยนะคะเนโนมิวอีกทีนะคะรูปแบบทำน้อยๆทำน้อยๆในความรู้สึกเราในความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้แต่ถ้าในความเป็นจริงถ้าต้องการให้รูปออกมาดูดีคือต้องคูณพันจิกกล้องที่ไหนจิกเข้าไปจิตเข้าไปอีกต่างมากค่ะจากท่าปกติที่เราทำนี่แหละเอาจากท่าที่เราถนัดทำเป็นประจำอะไรอย่างเราแบบปกติที่ทำเป็นปกติปกติคนใส่คูณพันนะคูณพันเข้าไปเริ่มมาแล้วเริ่มมาพี่เพจโพสแล้วก็คูณเข้าไปพันเนี่ยคูณพันคือเหมือนพอคูณพันเข้าไปมันเกิดจากการเกร็งกล้ามเนื้อจะชัดขึ้นถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยจะชัดขึ้นแต่กล้องอ่ะจะไม่เห็นเราจะเห็นว่ามันแข็งแรงขึ้นมันดูเฟิร์มใช่ฟิกเกอร์มันชัดขึ้นนั่นแหละค่ะมันเลยทำให้ภาพออกมาดูมีองค์ประกอบเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนี้คือธรรมดาธรรมดาค่ะคือเราต้องปล่อยทุกอย่างไปตามสรีระอย่างมิวอย่างเงี้ยเป็นคนชอบปล่อยปากแต่พอโดนสไตลิสต์อย่าปล่อยปากก็จะทำยังไงอ่ะน่าจะเป็นปัญหาใช่ก็คือก็ต้องเรียนนักศึกอย่างนี้สังเกตเหมือนกันปล่อยปากเหมือนกันถ้าพร้อมไม่ถ้าพร้อมไม่ต่อยเนี่ยมันเหมือนมันไม่ไปตามรูปร่างของมันจะเกิดอาการอีกอย่างนึงมันจะแบบแปลกๆเหมือนกันก็สังเกตกันนะที่รูปที่ออกมามันเกรงเหมือนกับสมมติเราโพสลงโซเชียลใช่ไหมก็จะมีคนมาติบ้างชมบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมาก
เขาก็จะบอกว่าเราโพสท่าเก่งไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาถ่ายรูปก็คือจะให้ตากล้องถ่ายแค่ด้านซ้ายเป็นคนแค่ด้านซ้ายนะถนัดด้านซ้ายถ้าด้านขวานี่มันจะดูไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาแล้วอย่างถ้าเกิดมองลุกอย่างเงี้ยหรือว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะโพสต์ไปในโซนไหนไหมเอาน้ำหนึ่งสองสามลอยแต่มือก็ต้องไปเกรงมานะคะมือก็ปล่อยกันใช่เดี๋ยวเราให้เขาทำท่านั้นให้มันยาวๆสิท่านึงต่อก็แต่งหน้านี่คือต้องโฟกัสที่กล้องนะไอ้ผ้าเนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับมันคือมันจะออกเป็นรูปร่างไงอันนี้มันแล้วแต่ตอนนี้ตอนกับตอนนี้เป็นยังไงคะวันนี้ได้ความรู้ได้ความรู้เยอะไหมได้อะไรบ้างคะวันนี้ความรู้เยอะเลยก็ได้รู้จุดบกพร่องของตัวเองด้วยว่าเป็นคนถ่ายรูปเก่งเกรงแล้วก็ได้รู้การโพสท่าด้วยว่าโพสยังไงให้ขาเรียวให้ดูผอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพันเล่นใหญ่ก็เล่นใหญ่ค่ะนี่เล่นใหญ่จะถามมิวอีกไหมคะในแบบรุ่นพี่ในวงการนี่ปกตินางแบบมืออาชีพเนี่ยคือเวลาโพสอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนนั้นคือคิดอะไรอยู่สไตลิสต์หรือลูกค้าเขาจะมีธีมมาให้ค่ะเขาต้องการที่จะบอกว่าฟีลลิ่งตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีเพลงช่วยสร้างบรรยากาศแล้วก็จะคอยมีสไตลิสต์บอกอย่างที่บอกบิดเยอะกว่านี้ทางซ้ายหน่อยขวาหน่อยมือมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะคอยบอกตลอดค่ะแล้วก็จะมีเพลงประกอบควบคู่กันไปด้วยซึ่งเขาต้องหาเพลงให้เราจินตนาการได้ด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะคะคือเพลงนี่คือขอให้มันมีจังหวะก็พออย่างสมมติว่าหวานหวานสวยๆก็จะเป็นเพลงที่แบบหวานๆเพราะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบเป็นธีมแบบคันแล้วฟูก็จะเป็นจังหวะหนึ่งสนุกสนานกันไปใช่ค่ะต้องมีพรสวรรค์ด้วยไหมเป็นนั้นแบบผมว่าพรแสวงดีกว่าพรสวรรค์มันก็ดีแต่พรแสวงมันสำคัญมากคือการฝึกหน้ากระจกนะคะได้แบบใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดซุปตาใกล้ชิดรุ่นพี่ในวงการนะคะก็ต้องขอบคุณมิวมากๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณน้องนัสด้วยนัสนะคะที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะได้ความรู้กันไปมากมายเลยโซเฟียเชื่อว่ามีคนอยากจะรู้จักน้องมิวมากขึ้นนะคะช่วยฝาก Facebook IG ด้วยเผื่อใครอยากให้แบบน้องมิวไปโคชชิ่งงานหรือว่ารับงานถ่ายแบบค่ะชื่อของ Facebook IG เหมือนกันเลยค่ะวิวตี้พัลลดานะคะแล้วก็ตอนนี้มีหนังสือวิทยาศาสตร์เปรียวค่ะเอาละค่ะฝากช่องทางการติดตามรายการ Beauty ดีๆได้ที่แฟนเพจ Angel Society ค่ะ YouTube Channel Angel Society 2013ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครติดตามกันได้นะคะและน้องมิวเนี่ยยังอยู่กับเราต่อในเทปหน้านะคะในเรื่องของการเดินแบบอย่าพลาดนะคะทุกพฤหัสที่2และ4ของเดือนเราจะพบกันค่ะและสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนกับรายการ Beauty ดีๆที่เห็นอยู่นั่นก็คือเมคอัพอาร์ติสต์ที่มาช่วยแต่งหน้าหนังแบบสิคะก็ทำไมทั้งหมดนี่ฉันปีนขึ้นยอดได้6ปีไปแล้วหมอบอกไม่ถูกต้องจิ้มเกลือนะต้องจิ้มเกลือด้วยเกลือปั๊มใช้มือมันทำไมสอนติสุดยอดนี่อิลิตกินกลิ้งปิ้งอะอิลิตกินกลิ้งปิ้งอะถึงไม่ใส่เองจริงๆเป็นไงล่ะอิลิต